ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นสลัดมินิคอร์สนะคะที่ป้าแมงปลูกไว้ค่ะเป็นมินิคอร์สค่ะก็ป้าแมงก็จะมารีวิวและบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าป้าแมงดูแลสลัดคอร์สหรือมินิคอร์สนี้อย่างไรนะคะก็ง่ายๆนะคะตอนนี้เขากำลังเริ่มห่อใบแล้วป้าแมงก็จะมาพรวนดินนะคะถอนหญ้าให้เขานะคะพรวนดินถอนหญ้าออกให้กับเขาค่ะเพื่อที่จะรดน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มดินปลูกให้กับดินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับต้นสลัดมินิคอร์สนะคะเนื่องจากปลูกในนาข้าวนะคะก็จะมีต้นข้าวที่หลงเหลืออยู่นะคะเมล็ดเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีวัชพืชค่อนข้างเยอะนะคะก่อนที่เราจะรดน้ำแล้วพรวนดินแล้วก็ให้ดินปลูกเพิ่มนะคะเราต้องดายหญ้าให้เขานะคะพรวนดินทุกครั้งค่ะแล้วก็ค่อยรดน้ำนะคะป้าแมงจะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะเช้าเย็นค่ะก็ถอนหญ้าให้เขานะคะมินิคอร์สนะคะสลัดคอร์สป้าแมงปลูกเป็นครั้งแรกค่ะถอนหญ้าแล้วก็รดน้ำให้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็ดีใจค่ะที่เขากำลังงามแล้วก็เริ่มห่อใบแล้วนะคะวัชพืชก็เยอะนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะคะเป็นนาข้าวค่ะก็จะมีสารอาหารค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะมีปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยในดินก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะเพราะค่ะวัชพืชก็ชอบค่ะดูสลัดคอร์สนะคะไม่ใช่ค่ะมินิคอร์สนะคะก็สลัดคอร์สนั่นแหละนะคะมีไม่เยอะค่ะต้นกล้ามันไม่งอกค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะไม่เยอะแสดงก็อนุบาลเขานะคะจนอยู่เนี่ยกำลังโตค่ะอนุบาลเขาจนเขาโตแล้วก็เริ่มห่อใบค่ะนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็มารีวิวนะคะการดูแลสลัดนะคะผักสลัดที่เราปลูกนะคะก่อนที่จะให้ดินปลูกแล้วก็รดน้ำเราต้องดายหญ้าเขานะคะแล้วก็พรวนดินสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยรดน้ำค่ะกำลังโตเลยก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ